อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในสแตนด์อัพไลน์นั่นเองเราก็จะมาสอนปั๊มของแล้วก็สอนเลเวลนะครับที่แบบบักๆกันแหละมันเหมือนเขาบอกเป็นสูตรเป็นอะไรอ่ะแต่พี่ก็ไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรแล้วใครที่รู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มาเม้นแบบเฮ้ยพี่ผมรู้ตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยเออดีใจด้วยดีใจมากน้องไม่โคตรเก่งเลยไอ้สัตว์โหพี่เพิ่งรู้พอดีพี่เพิ่งรู้นะพี่ก็เลยเพิ่งทำคลิปนะครับขอโทษด้วยนะเออแบบที่มาช้าขอโทษด้วยมาเดี๋ยวเราก็จะสอนกันเลยแบบคร่าวๆหรือแบบละเอียดดีถามกับตัวเองเฉยก็คงสอนแบบเข้าใจง่ายที่สุดเลยเราก็มาเริ่มสอนเลยอย่างแรกนะครับเราต้องรู้ก่อนวิธีการดับไอเทมยังไงเราก็จะเอาไอ้เพชรแดงนะครับที่หลายคนมาบอกพี่แม่งเกือบทุกวันนะจนทุกวันนี้ก็ยังมีคนมาบอกนะพี่รู้ตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าโอกาสออกมันยังไงนะครับไม่รู้เลยนะครับเรื่องเวลาทุกอย่างของในเกมไม่รู้เลยรออย่างเดียวครับมันจะออกไม่ออกก็รออย่างเดียวแค่นั้นพอแค่นั้นอยากเจอก็รออย่างเดียวอ่ะเราจะมาสอนวิธีการดรอปไอเทมก่อนอะไรใครหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจวิธีการดรอปไอเทมนะครับนะอย่างแรกนะครับให้เราถือไอเทมก่อนเสร็จแล้วนะครับให้พิมพ์คำสั่งในช่องแชทว่าชับแล้วก็ดรอปไอเทมแค่นี้ครับแล้วก็กด Enter ไอเทมก็จะดรอปลงพื้นนะครับประมาณนี้เฮ้ยพี่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการปั๊มใช่ไหมมันเกี่ยวแน่ครับเดี๋ยวเราจะสอนต่ออย่างแรกนะครับเราจะเปิดให้ดูก่อนว่าเรามีเพชรในกระเป๋าแค่1ชิ้นเห็นไหม1ชิ้นแต่เราจะเพิ่มเป็น2ชิ้นวิธีก็ง่ายนิดเดียวครับตายครับฆ่าตัวตายเสร็จแล้วถือไอเทมแล้วก็ดรอปไอเทมแค่นั้นจบเดี๋ยวทำให้ดูกดรีตัวปุ๊บแล้วก็ถือไอเทมแล้วก็กดคำสั่งดรอปไอเทมปุ๊บไอเทมดรอปแต่เรามาเกิดไอเทมยังอยู่ในตัวเรานี่เพชรยังอยู่ในตัวเรานะครับเห็นไหมแล้วเพชรอีกชิ้นนึงก็ยังอยู่ตรงพื้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บให้ดูอยู่ไหนวะอยู่นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่พอเราเก็บปุ๊บมันก็จะมี2ชิ้นละนี่ครับวิธีปั๊มแค่นี้เองไม่ยากอะไรเลยปั๊มง่ายๆง่ายนิดเดียวแค่เราปั๊มแค่ตัวเนี้ยแป๊บเดียวครับก็สามารถทำได้หลายชิ้นทำได้เร็วที่สุดก็คือประมาณ4ชิ้นนะครับต่อรอบเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะ4ชิ้นต่อรอบมันประมาณไหนเอาเป็นอะไรดีวะแอโร่4ชิ้นละกันเดี๋ยวทำให้ดู4ชิ้นเลยนะแบบรัวๆก็ชาไม่ดูนะครับอันนี้คือมาโครหรือไม่มาโครก็ทำได้ครับแต่มือต้องเร็วๆหน่อยแต่พอดีพี่มีอุปกรณ์ที่รองรับครับมาโครได้ทั้งบนคอมและบนเอ้ยไม่ใช่บนเมาส์และบนคีย์บอร์ดเลยนะครับทำได้แต่มือถือลำบากนิดนึงครับไม่สามารถมาโครได้แต่ถ้าใครมีวิธีในการมาโครก็มาแจกกันได้นะสำหรับมือถือนะครับพี่ไม่รู้นะเพราะพี่ไม่ได้สายมือถือนะครับมือถือพี่ยังแบบเครื่องกระโหลกอยู่เลยอ่ะเรามากดมาโครให้ดูแล้วกันอันนี้คือมาโครนะมันจะออกทีเดียวทีละลูกทีละลูกโดยที่เราไม่ต้องกดอะไรเลยมันก็จะครบ4ดอกเนี่ยมันเร็วสุดแค่นี้คือวน1รอบก็ประมาณ4ดอกแค่นั้นเราเล่นไปอ่ะเวลาทำอ่ะมันเกิดบั๊กแน่นอนครับเนื่องจากมันเร็วเกินบางแอโร่เนี้ยค้างเก็บไม่ได้ปล่อยไปครับอย่าไปสนใจมันมากก็แค่นั้นเราก็รีเซิร์ฟหรืออะไรก็ได้เวลามันมีบั๊กหลายๆอย่างก็จบแล้ววิธีการปั๊มของเดี๋ยวจะสรุปให้อีกทีนึงแบบบนคอมนะบนมือถือพี่ก็ไม่สามารถจะให้มันเร็วที่สุดได้เท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะพูดได้นะแต่บนคอมนะครับก็รีตัวก็กดรีตัวใช่ไหมแล้วให้เรากดเมาส์เนี่ยล็อกไปตรงนี้นะครับเวลาช่วงรีตัวกด R แล้วก็ Enter รีตัวเสร็จแล้วนะครับ
ให้เรากดคลิกซ้ายไอ้ไม่ใช่กดเลขหนึ่งก่อนกดไอเทมก่อนแล้วก็กดคลิกซ้ายที่นี้แล้วก็คอนโทรล V วางปุ๊บเสร็จแล้วให้เรากดเลข2แล้วก็คลิกซ้ายแล้วก็กดคอนโทรล V วางกดเลข3คลิกซ้ายคอนโทรล V วางกดเลข4คลิกซ้ายคอนโทรล V วางอันนี้คือมือนะอันนี้คือมือนะครับทำบ่อยๆมันจะชินและเร็วมากๆแต่ใครขี้เกียจใครๆก็ขี้เกียจพี่ปั๊มพี่ยังขี้เกียจเลยพี่ก็ต้องมาโคนะครับก็อาจจะมีบั๊กบ้างมีอะไรบ้างนะครับแต่กดมือไม่ค่อยบั๊กนะก็มีประมาณนี้สำหรับการปั๊มไอเทมนะครับต่อมาครับเป็นการสอนเวลที่เร็วที่สุดเท่าที่ลองนะเท่าที่ลองเลยนะครับก็คือสูตรรับจดหมายก็คืออย่างแรกนะครับเราต้องเวล20ก่อนเสร็จแล้วให้เรามากดรับเควสตรงนี้แล้วกดโอเคตรงนี้นะครับแล้วเราจะได้จดหมายมาก็คือจดหมายฉบับนี้พอเราได้จดหมายมาแล้วนะครับเราต้องใช้สูตรปั๊มของครับก็คือก่อนหน้านี้นั่นเองวิธีก็ง่ายมากๆครับก็คือปั๊มให้มันเยอะๆแล้วเราก็ไปส่งเควสครับพอไปส่งเควสอะเควสอะมันรับจดหมายทุกจดหมายครับที่เป็นจดหมายเข้าใจไหมที่เป็นจดไอเนี่ยจดหมายเนี่ยเป็นกระดาษฟองๆเนี้ยคือแม่งรับหมดเลยเว้ยไม่ว่าจะมีกี่อันก็ตามมันรับหมดเลยก็รับทีละ2มั่งทีละ3ทีละ4ทีละ5แต่เราสามารถส่งเควสตรงนั้นน่ะได้เรื่อยๆ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 จนเวลเราเด้งขึ้นเร็วมากๆเควสหนึ่งก็ประมาณ500ครับถ้าเราเขาเรียกว่าไงนะปรับ EXP ตรงเนี้ยให้มันเยอะๆครับมันก็ขึ้นทีเป็นพันเข้าใจไหมเนี่ยมันบวก 80% ก็กดไปทีหนึ่งก็โอ้โห8-900ใช่ไหมมันก็เร็วมากก็เร็วมากๆเลยเราก็แบบส่งเควสได้ทีละแบบเป็น10รอบอ่ะเราจะมาสอนทำก็คือทำเหมือนเดิมก็ดรอปไอเทมอันนี้ก็ขอมาโคเลยแล้วกันในถ้าใครไม่เข้าใจให้กลับไปดูอันแรกก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้อันนี้พี่ก็ขอทำเลยแล้วกัน4ชิ้นฮะอันนี้คือมาโคบักอันนี้คือมาโคบักนะครับมันก็จะอย่างเงี้ยไม่ติดบ้างติดบ้างไม่ติดบ้างเห็นไหมข้อเสียมาโคก็มีประมาณนี้อยู่ดีก็บั๊กเฉยเลยนะฮะเดี๋ยวเอาใหม่อ่ะปั๊มจดหมายปึ๊บบั๊กอีกป่ะเนี่ยไม่บั๊กละนี่จดหมายก็มีประมาณนี้ออกมาใช่ไหมเห็นไหมมันก็มี4ฉบับเราก็เก็บไปปึ๊บปึ๊บจากตอนแรกที่เรามีอยู่แค่ 4-5 ฉบับอ่ะเราก็มาครับเสร็จแล้วเราเก็บมาให้หมดครับเก็บมาใส่ในตัวเราให้หมดเสร็จแล้วเราไปส่งเควสครับวิธีส่งเควสก็ง่ายครับก็วิ่งไปครับไปอีกเมืองนึงครับไปส่งที่โจทาโร่ก็วิ่งไปตึ๊บตึ๊บตึ๊บวิ่งไปครับไปส่งเควสแนะนำว่าเวลแรกๆเวล20อ่ะอัพแม่งสแตทตรงนี้มาก่อนเลยให้สุดให้ได้พยายามแบบช่วงแรกถ้าเราได้เวลได้อะไรให้มันสุดเพราะว่าเวลาเราส่งเควสอ่ะมันได้เยอะปุ๊บดูเควสนะดู EP นะครับที่ขึ้นเห็นไหม500มันบอก500ใช่ไหมแต่ถ้าเราอ่ะใช้พวกออโต้คลิกที่มันกดรัวๆมันจะส่งเควสทีเดียวหลายๆฉบับนะนี่มีอยู่8ฉบับนะเดี๋ยวเราดูมันจะส่งเควสทีกี่ฉบับปุ๊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 บเห็นไหมแม่งหายที่4-5ฉบับก็คือเกือบหมดเลยทีหนึ่งเวลก็ขึ้นเลยครับ1เวลเห็นไหมจะเวล97เรากดพวกออโต้คลิกอ่ะมันจะดีมากๆมันจะส่งเควสเร็วมากๆวิธีปั๊มก็มีประมาณนี้สำหรับการปั๊มเลเวลบางครั้งก็ติดครั้งหนึ่งครับต้องกดเร็วๆนิดนึงอันนี้กดกิน2ฉบับก็แค่นี้ครับแล้วเรื่องเงินปั๊มยังไงก็ปั๊มสูตรอันเดียวกันเนี่ยนะครับได้ทั้งเงินได้ทั้งเวลนะฮะเห็นไอ้พวกที่มันเวลเยอะๆแบบ 2-300 นั่นแหละครับส่วนมากแม่งใช้สูตรนี้กันหมดใครเล่นก็ใช้นะทุกวันนี้เท่าที่พี่เห็นนะครับมันก็คงไม่มีสูตรอื่นแล้วล่ะที่มันจะเร็วได้ขนาดนี้นะครับพี่ก็แนะนำไปแล้วนะครับ
ก็สอนหมดแล้วเนาะถ้ามีปัญหาอะไรมีคำถามอะไรก็ถามได้เหมือนเดิมนะครับส่วนคนไหนที่แบบเห็นเปิดไปแล้วเจอมีมเจอมือไม่ต้องแปลกใจนะพี่คนสตินะไม่มีหาอะไรนะพอดีแบบช่วงนี้พี่ว่าน่าจะมีคนดูคลิปพี่มึนๆพี่ก็เลยจัดให้ จัดให้สักหน่อยเผื่อมันจะสนุกนะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปวิดีโอด้วยนะครับไปละเดี๋ยวจะไปหาแมปโจโจ้อื่นๆมาเล่นแล้วหรือแมปต่างๆที่น่าสนใจนะครับบ๊ายบายจ้า